สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลบประจำปี2559วันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลบประจำปี2559ณกองบังคับการกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารราชวัลลบได้ยึดถือปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัดทั้งหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกวิถีทางและหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองที่จะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิตจึงขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้ได้สำนึกโดยตระหนักว่าคำสัตย์ปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวนั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติผูกพันไปตลอดชีวิตแล้วตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะร่วมกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหน้าที่ด้วยความรักสามัคคีและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปรารภประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือความมั่นคงปลอดภัยของสถาบันทั้ง3เป็นเป้าหมายสูงสุดขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจงคุ้มครองรักษาทหารทุกนายให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความสวัสดีมีชัยในที่ทุกแห่งและในการทุกเมื่อจงทั่วกันในการนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดกรมทหารมหาดเล็กกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากมีหน้าที่ป้องกันประเทศช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติแล้วยังปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเข็มราชวัลลบชั้นทองคำลงยาแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่และพระราชทานเข็มราชวัลลบชั้นทองคำล้วนเป็นส่วนรวมจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงราชวัลลบเริงระบำเนื่องในงานวันราชวัลลบของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชโอบายแบบธรรมเนียมประเพณีทหารมหาดเล็กให้กับทหารทุกนายได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อใช้เป็นต้นแบบในทุกเรื่องรวมถึงการแสดงราชวัลลบเริงระบำซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายความพร้อมเพรียงสง่างามและมีจิตใจรุกรบมีการปฏิบัติเป็นหน่วยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นยศอีกทั้งยังสร้างความผ่อนคลายไม่ให้เกิดความซ้ำซากในการฝึกกลุ่มท่าต่างๆแฝงด้วยความอ่อนตัวและผสมผสานการใช้อาวุธประจำกายเพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการแสดงประกอบกำลังเป็นกองผสมจากกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์รวม9กองพัน857นายโอกาสนี้พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกราชวัลลบเริงระบำแก่ผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพันรวมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงานด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันที่9พฤศจิกายน2559เวลา 12:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานฮุดเซนสาตระนิกระบันดุงเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงจาการ์ตาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชวาตะวันตกและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 13:50 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสมากรุงจาการ์ตานายอันดรีฮาร์ดีอธิบดีกรมพิธีการทูตและการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินโดนีเซียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เรียนวิชาบังคับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน44นายไปทอดพระเนตรอนุสาวรีย์ช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทางการเมืองบาตาเวียอันเป็นชื่อเดิมของกรุงจาการ์ตาอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาครั้งแรกในปีพ.ศ. 2414คนจึงนิยมเรียกอาคารนี้ว่าตึกช้างจากนั้นทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินโดนีเซียเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีชาติพันธุ์วิทยาและภูมิศาสตร์มีโบราณวัตถุแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียมีสิ่งของจัดแสดงกว่า 140,000 รายการส่วนแรกจัดแสดงพระพุทธรูปและเทวรูปโบราณส่วนที่2จัดแสดงนิทรรศการอินโดนีเซียในยุคก่อนประวัติศาสตร์อาทิฟอสซิลกระโหลกและโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือขวานหินเครื่องสำริดและประติมากรรมหินเป็นศิลปกรรมฮินดูและพุทธที่พบในอินโดนีเซียส่วนที่3จัดแสดงเรื่องชาติพันธุ์ลักษณะแบบบ้านในภูมิภาคต่างๆวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นของอินโดนีเซียในหมู่เกาะสำคัญอาทิเกาะชวาเกาะสุมาตราหมู่เกาะมาลูกุเกาะสุลาเวสีและหมู่เกาะสุนตาน้อยจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปอาคารอาจาเป็นอาคารใหม่เปิดเมื่อปีพ.ศ. 2550เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบันมีส่วนจัดแสดงแบบถาวร4ชั้นที่ชั้น4จัดแสดงนิทรรศการเครื่องทองเครื่องราชูปโภคประติมากรรมที่มีค่าอีกชิ้นคือพระปรัชญาปารมิตาบุคลากรที่ฐานของปัญญาในศาสนาพุทธนับเป็นประติมากรรมที่งามที่สุดชิ้นหนึ่งของอินโดนีเซียยุคโบราณเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องประดับของใช้ในชีวิตประจำวันและอาวุธนิทรรศการเครื่องเซรามิกจากเส้นทางสายไหมจำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้นส่วนใหญ่ขุดพบโดยบังเอิญแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอินโดนีเซียที่มีการใช้เครื่องทองและโลหะมีค่าตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาส่วนชั้น3จัดแสดงนิทรรศการเรื่องการจัดระเบียบสังคมและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในยุคต่างๆเช่นสมัยฮินดูสมัยอิสลามและสมัยดัชต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาทรงฟังนายภาสกรสิริยพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาบรรยายเรื่องประเทศอินโดนีเซียและความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียความโดยสรุปว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีสร้างชาติรวมชาติและปกครองคนเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการใช้หลักปัญจศีลสร้างกลไกทางการเมืองสร้างเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังพยายามทำให้ประเทศซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากให้เป็นมุสลิมสายกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมทั้งต้องการแสดงบทบาทเด่นในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนี้นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาบรรยายหัวข้อความสัมพันธ์ไทยอาเซียนความโดยสรุปว่าไทยร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ปี2510และจนถึงปัจจุบันนโยบายต่างประเทศของไทยถือว่าอาเซียนเป็นเสาหลักสร้างความสมดุลและดุลอำนาจกับมิตรประเทศ
ปัญหาสำคัญของอาเซียนในขณะนี้เป็นเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้ซึ่งหลายประเทศต้องการเข้าครอบครองได้แก่จีนบรูไนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและไต้หวันเนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำมันไทยมีบทบาทสำคัญเจรจาให้จีนยอมลงนามเอกสารการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายภาสกรสุริยพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาและภริยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกายน2559การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนวิชาบังคับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนที่1และ2มาทัศนศึกษาในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวทำให้นักเรียนในร้อยเหล่านี้ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งประเทศอินโดนีเซียได้มาเห็นสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกมีความหลากหลายทางศาสนาลัทธิความเชื่อมากกว่า250ประเภทแต่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขและมีเอกภาพทำให้นักเรียนในร้อยทราบถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนถึงปัจจุบันรวมทั้งได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมด้านอาหารการกินการแต่งกายของชาวอินโดนีเซียด้วยตนเองไม่ใช่เรียนแต่ในตำราเพียงอย่างเดียวเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในร้อยเหล่านี้ที่ต่อไปจะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมและประเทศชาติจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้ในภายภาคหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เวลา 23:47 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9054เสด็จพระราชดำเนินจากเมืองยอร์กจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านมหาดไทยแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:34 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารหอสมุดทรงเปิดศูนย์กรรมวิธีข้อมูลซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมการดำเนินงานสารสนเทศภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและได้ติดตั้งทั้งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนทำให้การสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าตลอดจนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจ
จากนั้นทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า2559จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์และนักเรียนในร้อยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อสถาบันกองทัพบกและประเทศชาติเป็นเวทีสร้างความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมนิทรรศการแบ่งเป็น4ส่วนคือส่วนโครงการวิจัยของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเช่นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการทหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และการทหารกลุ่มศิลปศาสตร์และการทหารส่วนแสดงผลงานของศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ5รอบพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าส่วนแสดงโครงการผลงานวิจัยและงานวิจัยของสถาบันภายนอกเช่นโครงงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยแอปพลิเคชันจากโรงเรียนในร้อยตำรวจหมวกกันกระสุนไอทีสำหรับชุดตรวจค้นทางทะเลจากโรงเรียนในเรือรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการแบบปรับยืนและนอนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและส่วนแสดงโครงงานของนักเรียนในร้อยเช่นระบบติดตามชุดลาดตระเวนโครงการอากาศยานไร้คนขับและการวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหารด้วยการวัดภาพถ่ายทางอากาศต่อมาเวลา 14:08 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่เตรียมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีโอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นศิลาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษเสร็จแล้วพระราชทานแผ่นศิลาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดจากนั้นทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมจากเดิม23แห่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในระยะแรกจะเพิ่มอีก5แห่งคือที่จังหวัดบึงกาฬบุรีรัมย์อำนาจเจริญศรีสะเกษและนครนายกระยะที่2จะเพิ่ม10แห่งที่จังหวัดยโสธรชัยภูมินครพนมเพชรบูรณ์เชียงรายพิจิตรสุพรรณบุรีนครปฐมสระแก้วและมหาสารคามเพื่อไปแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกระจายสู่เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นิทรรศการกรมพัฒนาที่ดินเสนอเรื่องการจัดการดินสำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายกนิทรรศการกรมชลประทานเสนอโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครนายกเอื้อประโยชน์มากกว่า 546,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 330,000 ไร่นิทรรศการกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องระบบสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชนนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรเรื่องศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกและนิทรรศการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ทั้ง5แห่งเสนอรายละเอียดพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนเกษตรกรผลผลิตต่อไร่ข้าวพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมให้เพาะปลูกและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกเพื่อการอนุรักษ์เป็นต้นเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราชทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่151ในการนี้พระราชทานเข็มกลัดที่ระลึกสำหรับผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินสมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษาการรักษาผู้ป่วยได้โอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีสูงปี2557ถึง2559การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิปี2559ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นองค์ประธานองค์แรกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานต่อมาปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมีวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรมและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 18:54 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทำนองการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมในปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะแบ่งเป็น2ลักษณะคือกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจนกะปิดเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนคือการสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาและทำนองสรพันยะเน้นคำสวดชัดเจนมีเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงประกอบอาหารประทานแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 15:06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปที่รถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริเวณถนนหน้าพระธาตุตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังทรงประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับประทานให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงนำวัตถุดิบจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายสมทบทำเป็นข้าวจี่โอกาสนี้บริษัทซูกิชิอินเตอร์กรุ๊ปถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังมีกระเพาะปลาเจขนมเต้าหู้นมสดสตรอเบอรี่เยลลี่และน้ำดื่มที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันนำมาแจกด้วยทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยประกอบอาหารสำหรับแจกให้กับประชาชนที่ประกาศถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อเนื่องทุกวันมีนักเรียนโรงเรียนจิตรดากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอาสากาชาดร่วมให้บริการสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินหรือวัตถุดิบสมทบในการประกอบอาหารเพื่อแจกประชาชนได้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลทรงเป็นประธานในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลทรงเป็นประธานในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามวรวิหารที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 18:00 นวานนี้จากนั้นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานฉันเพลแก่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1วันนี้เวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามเมตตาธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกจุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ท้องสนามหลวงเขตพระนครซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงเกียรติประวัติของทหารอาสาไทยที่อาสาไปร่วมปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่บรรดาชาติพันธมิตรในเรื่องความมีวินัยความกล้าหาญและมีมนุษยสัมพันธ์นอกจากนี้อนุสาวรีย์ยังเป็นที่บรรจุอัฐิของทหารหาญที่เสียชีวิตด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยบริการและพระราชทานอาหารกลางวันแก่ประชาชนทุกวันจันทร์พุธและศุกร์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เต็นท์11ฝั่งทิศเหนือของท้องสนามหลวงวันนี้ประชาชนมารับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและไข้หวัดนอกจากนี้โปรดให้นำเข้ากล่องพระราชทานและประทานมื้อกลางวันเมนูข้าวหมูทอดกระเทียมจำนวน500ชุดพร้อมด้วยน้ำดื่มมอบแก่ประชาชนด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่เดินทางไปรอเข้ากราบถวายบังคมบริเวณท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวสลับกับมีฝนตกในบางช่วงของวันสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานและอาหารพระราชทานนี้โปรดให้จัดบริการในทุกวันจันทร์พุธและศุกร์จนถึงเวลา20นาฬิกาบุคคลสำคัญและประชาชนมารอเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากพระสังฆราชวัสกตุเวมหินทาวังสะอมรปุรานิกายของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลา70ปีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกด้านในด้านศาสนาทรงเป็นพุทธมามกะทั้งอย่างทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ตลอดมาส่วนประชาชนต่างๆมารอตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกคนแต่งกายอย่างถูกต้องสำรวมเจ้าหน้าที่ทุกส่วนดูแลประชาชนเป็นอย่างดีตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายทั้งนี้ประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับผ้าพระราชทานพระโกศเครื่องใหญ่รวมถึงถุงข้าวพอเพียงบริเวณทางออกประตูเทวาภิรมย์ต่างซาบซึ้งใจและกล่าวตรงกันว่าแม้จะยืนรอคิวนานแค่ไหนก็จะรอและจะเก็บของที่ระลึกทั้งหมดที่ได้นำไปเป็นเครื่องเตือนใจและระลึกถึงคำสอนของพระองค์เสมอไปจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ